10ปลาไทยราคาบ้านๆโอเมก้า3สูงไม่แพ้ปลาแซลมอนโอเมก้า3เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเพราะช่วยบำรุงร่างกายในหลายๆด้านทั้งหัวใจสมองผิวพรรณลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งแต่หลายคนอาจทราบแต่เพียงว่าโอเมก้า3อยู่ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนแต่จริงๆแล้วกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปลาไทยของเรานี่แหละมีโอเมก้า3สูงไม่แพ้ปลาจากต่างประเทศเลยทีเดียวมาดูกันนะคะว่ามีปลาอะไรกันบ้าง10ปลาไทยราคาบ้านๆโอเมก้า3สูงไม่แพ้แซลมอนมีอะไรบ้างสำหรับปลาทะเลมี1ปลาจระเม็ดขาวปลาจระเม็ดมีลักษณะรูปร่างป้อมสั้นเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลำตัวแบนข้างมากตาค่อนข้างเล็กจะงอยปากสั้นทู่ปากเล็กและเฉียงขึ้นพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและบริเวณหมู่เกาะอ่างทองมีอยู่ชุกชุมรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันนิยมนำไปนึ่งหรือทอดเช่นนึ่งบ๊วยนึ่งซีอิ๊ว 2. ปลาสำลีปลาสำลีไม่มีเกล็ดแข็งบนเส้นข้างตัวตอนปลายลำตัวค่อนข้างยาวปลายจะงอยปากมนสีหลังคือสีเทาอมน้ำตาลสีข้างและท้องเป็นสีเทาจางลงมาเรื่อยๆบริเวณสันท้องจะเป็นสีขาวขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง70เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมนิยมนำมาทอดนำมาทำปลาสามรสนำมานึ่งสำลีหรือเผาแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะ 3. ปลากระพงขาวปลากระพงขาวสามารถอาศัยอยู่ได้ทางน้ำจืดและในน้ำกร่อยมีรูปร่างลำตัวหนาและด้านข้างแบนหัวโตจะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลมพื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาลแนวสันท้องสีขาวเงินมีขนาดความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง2เมตรนิยมนำไปทำอาหารได้หลากหลายเช่นต้มผัดแกงทอดนึ่งนะจ๊ะ4. ปลาทูปลาทูมีลำตัวแป้นยาวเพรียวตาโตปากกว้างจะงอยปากจะแหลมเกล็ดเล็กละเอียดมีความยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตรทำอาหารได้ทั้งนึ่งทอดต้มยำหรือทำน้ำพริกปลาทูโดยใช้เนื้อปลาทูโขลกผสมรวมกับกะปิและบ้านเรามีขายทั้งปลาทูนึ่งใส่เข่งและปลาทูสดนะจ๊ะ 5. ปลาเก๋าปลาเก๋าเป็นปลาขนาดใหญ่มีรูปร่างโดยรวมคือร่างยาวอ้วนป้อมแบนข้างเล็กน้อยเกล็ดมีขนาดเล็กสีตามตัวและครีบเป็นดอกดวงแต้มหรือบั้งฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลายทั้ง3รสนึ่งซีอิ๊วผัดฉ่าราดพริกและลวกจิ้มนะจ๊ะสำหรับปลาน้ำจืดมีอะไรบ้าง 6. ปลาดุกปลาดุกเป็นปลาไม่มีเกล็ดลำตัวยาวมีหัวที่แบนและแข็งมีหนวดยาว8เส้นมีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัวนิยมนำไปทอดกรอบผัดชาเมนูที่มีรสชาติร้อนแรงเพื่อกลบความคาวที่นิยมกันมากก็น่าจะเป็นยำปลาดุกฟูนั่นเอง 7.ปลาสวายมีส่วนหัวค่อนข้างเล็กแนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรงตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปากรูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้นครีบสีจางครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่างปลาสวายอาจจะขาวได้ดังนั้นวิธีที่นิยมนำมาปรุงอาหารจึงเป็นการทอดกระเทียมหรือนำไปทอดแล้วค่อยราดน้ำยำมะม่วงสับอีกทีนะจ๊ะ 8. ปลาช่อนปลาช่อนน่าจะนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมากมีส่วนหัวค่อนข้างโตรูปร่างทรงกระบอกยาวครีบหางเรียวปลายมนปากกว้างภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดานลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อนนิยมนำไปใส่แกงส้ม
หรือปลาช่อนลุยสวนหรือต้มยำนะจ๊ะ 9. ปลานิลปลานิลสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ำจืดและน้ำกร่อยมีขนาดลำตัวใหญ่ความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตรแพร่ขยายพันธุ์ง่ายมีรสชาติดีทำได้หลายอย่างทั้งทอด3รสราดพริกนึ่งซีอิ๊วหรือนึ่งมะนาว 10. ปลากรายมีปากกว้างมากมุมปากอยู่เลยขอบหลังลูกตาในตัวเต็มวัยส่วนหน้าผากจะหักโค้งส่วนหลังโก่งสูงในวัยอ่อนจะมีสายเหมือนเสือและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินเมื่อโตขึ้นที่เราได้ยินบ่อยๆคงจะเป็นลูกชิ้นปลากรายทอดมันปลากรายหรือผัดเผ็ดปลากรายได้ไอเดียในการทำอาหารวันนี้กันหรือยังคะเลือกเอาสักปลาหนึ่งแล้วทำอาหารให้คนที่คุณรักได้ทานกันดีกว่าแต่ถึงปลาเหล่านี้จะมีโอเมก้า3สูงแต่ก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นกันเช่นปลาสวายปลาดุกดังนั้นควรสลับทานทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดและอาจสลับทานกับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันบ้างนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะจ๊ะวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง KK Channel ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ